วันนี้รายการแซมบีทีวีมาแปลกนิดนึงนะครับก็จะมาสอนซื้อเกมนะครับว่าซื้อยังไงนะครับซื้อเนี่ยเกมพวกเนี้ยเกมแท้ทั้งหลายนะครับซื้อเป็นประเภทคีย์ก็เว็บที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ใช้ตั้งแต่เริ่มเลยว่าก็คือ GR8 Key หรือ Grey Key นั่นเองครับซึ่งทำไมถึงต้องใช้เว็บนี้กันเหรอมันซื้อง่ายครับก็จะเรียกว่าง่ายก็ไม่เชิงครับเพราะว่าร้านมันก็คล้ายๆกับร้านอื่นนั่นแหละครับร้านนี้มันพิเศษยังไงคือมันลดราคาบ่อยครับและลดนานด้วยประเด็นแล้วดูแต่ละเกมครับลดก็ลดเยอะนะก็ผมไม่ได้ซื้อแค่เว็บนี้เว็บเดียวครับคือถ้าพาร์ทต่อไปผมก็จะซื้อสั่งที่เว็บ Get Steam นะถ้าร้านนี้มันขายแพงบางวันก็นะต้องซื้อผ่านสตรีมบ้างโอเคเข้าเรื่องมาที่ร้าน GR8 Key ครับพิมพ์เนี่ยครับพิมใน Google เลยก็ได้ครับว่าก็เจอแล้วครับว่าเดี๋ยวเราไปขึ้นกันมันช้านิดนึงโอเคพิมพ์ว่า GR8 Key จะเรียกว่าเก๊กคีย์ก็ได้ นะแล้วมันก็ขึ้นมานะครับโอเคหรือว่าจะเข้าทางแฟนเพจเราก็ได้ครับก็แล้วแต่ว่าแต่จะเข้าทำไมล่ะโอเคเริ่มแรกก็คุณต้องสมัครบัญชีก่อนสมัครบัญชีเดี๋ยวบัญชีสิ่งแรกที่คุณต้องมีคืออีเมลที่ถูกต้องครับที่คุณใช้อยู่นะฮะบัญชีเดี๋ยวผมจะออกจากระบบให้ดูแล้วกันโอเครู้สิโทษครับเน็ตกากนะฮะโอเคนะครับตรงนี้ครับรีจิสเตอร์ก็พิมพ์อีเมลอะไรก็ไปเลยครับโอเคแล้วก็พอได้อีเมลพอสมัครอะไรเสร็จปุ๊บเข้ารหัสของตัวเองเลยนะครับนะผมก็นี่อย่ามาปนรหัสผมนะใครทักเฟซแป๊บหนึ่งโอ้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วพอยต์ผมก็จะมีอยู่159ส่วนการเติมมันมีหลายวิธีครับคืออ่ะอันนี้คือทูมันนี่ครับก็ตามปกติก็ไปสั่งหน้าเซเว่นเลยว่าพี่ครับขอทูมันนี่50บาท100บาทแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็พอได้ทูมันนี่มาเราก็ใส่รหัส14หลักที่บนสลิปหรือว่าบนบัตรนะฮะคราวนี้ก็แล้วแต่นะส่วนใครแบบไฮโซนิดนึงก็ธนาคารครับก็โอนตามนี้นะครับกสิกรนะฮะซึ่งการโอนธนาคารเนี่ยมันก็ค่าภาษีมันก็จะน้อยกว่าเนี่ยสังเกตเขาจะบอกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนสำหรับการโอนเงินธนาคารคือ1บาทเท่ากับ1 G point นะครับส่วนทูมันนี่เนี่ยราคาเติมมันเท่าไหร่งั้นเหรอเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแล้วกันนี่ครับ50บาทก็จะได้42แต้มหรือ G point ครับ90ได้76 G 150ก็ได้127 G 300ก็257 500ก็428นะครับ 1,000 ก็860โอเคส่วนมากผมก็จะเติมอยู่ที่300แล้วก็150นะครับส่วนมากสุดก็พันหนึ่งจะพูดทำไมใครทักเฟซไอติ๊กโซคุณแซงนะครับเริ่มแรกพอเรามีเงินแล้วโอเคสมมุติว่าเราเติมแล้วนะครับตอนนี้พอยต์ของผมก็มี 159G นะฮะก็ผมจะซื้อ Just Cross 2นะครับคราวที่แล้วก็แคส Just Cross 3ไปก็เดี๋ยวกลับไปที่เดิมก่อนกดเพิ่มในตะกร้าโอเคมันก็จะอยู่ตรงนี้ละปึ๊บบางคนแรกๆอาจจะงงหน่อยโอเคพอมันขึ้นอย่างนี้แล้วปุ๊บก็กด prepare to check out โอเคไม่รู้อ่านถูกเปล่ากูมั่วๆไปภาษาอังกฤษผมก็อยู่ระดับโลเว้ยชิบหายละโอเคครับก็อ่ะเนี่ยก็นะครับกรอกข้อมูลที่เขาบอกไว้ให้ครับคือผมก็ต้องนะเซ็นเซอร์ไม่เป็นด้วยทำคลิป
ตัดต่ออะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่โอเคเนี่ยก็ใส่ข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เนี่ยกดเช็ค Gpoint ปุ๊บโอเคแล้วก็ทำการสั่งซื้อนั่นแหละเราก็รอปุ๊บโอเคนี่ก็เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็เข้าที่แฟนเพจเจียโอเคปิดเฟซไปเข้าเจียแบทคีย์เจอพอดีเลยออกจากเพจจะไปสนใจครับแล้วก็เนี่ยครับจะสังเกตว่าจะมีคนแจ้งซื้อแล้วก็บอกไปว่าแจ้งซื้อแจ้งซื้อชื่อเกมไป Just Cross เดี๋ยว Just Cross มันเขียนไงวะโอเค Goblin นี่ก็ได้ป่ะพอพอดีเป็นคนโลอังกฤษครับภาษาอังกฤษนี่อยู่ระดับโลเลยครับ Very low เลยดีกว่าแล้วก็เติมครับไปด้วยก็ได้อะครับเนาะครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลเราโอเคแล้วก็กดโพสต์ไปการพูดลืมบอกไปแจ้งเติมเงินนะครับพอเติมเงินเสร็จแล้วเราก็มาแจ้งที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าแจ้งเติม True Money หรือว่าแจ้งเติม Gpoint ไปก็ได้ว่าแต่แนะนำว่าพิมพ์ว่าแจ้งเติมทูมันนี่ดีกว่านะครับเขาจะได้บอกชัดเจนจะได้รู้ถึงราคาแล้วก็ตามด้วยอีเมลนี่ครับโอเคนี่อะไรเนี่ยแอดมินก็ทำอะไรจากนั้นเราก็รอครับรอในเขาส่งเกมมาในอย่างของผมนี่คือ Gmail นะฮะโอเคครับก็รอไปโอเคครับเมื่อถ้าเกิดเขาเห็นโพสต์เราแล้วเนี่ยปกติเขาจะมาไลค์แต่นี่คือน่าจะไม่ได้มาไลค์เท่าไหร่โอเคก็ลองเช็คอีเมลตัวเองดูครับว่าเกมเข้ายังอันนี้ครับ Steam Store ครับนี่ครับ Just Cross 2พอเราได้เกมแล้วก็เราก็กด Yes I have นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะเปิดใช้แอปนะครับถ้าใครไม่ขึ้นก็ต้องล็อกอิน Steam ก่อนนะฮะโอเคปุ๊บนี่ครับเราก็กดรับของขวัญไปครับถ้าเกิดกดปฏิเสธก็เฮียแล้วครับจ่ายตังค์ไปแล้วเพิ่มไปในคลังปุ๊บแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้แล้วก็มาเช็คในคลังเราว่ามีเกมยังจัดคอร์สจัดคอร์สจัดเนี่ยจัดคอร์สฮะภาค3ไม่เกี่ยวนะฮะซื้อเมื่อวานจัดคอร์สนี่ครับก็ขึ้นแล้วนะครับก็จริงๆมีอีกวิธีนึงครับเดี๋ยวผมจะมาสอนให้ละกันในคราวหลังนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากซื้อแบบร้านฝากซื้อนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอตัวไปเล่นจัดคอร์สก่อน